คุณล้อเลยครับคือเราไม่รู้จะพูดอะไรต้องหัวล้อแล้วก็พอห้าเวลาก่อนยินโยนเข้าจิงเกิลอ๋อโอเคได้ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้จดไว้จดไว้ช่วงนี้นะครับก็เราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปงานท่องเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกันในช่วงอัปทูเดตครับช่วงอัปทูเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราเงินพูดแล้วโอเคโอเคโอเคนะก็งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วพี่นะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงสนุกขนาดไหนเขาบอกว่าก็มีจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็มีแบบขูออกบูธเพียบนะไปจะเที่ยวที่ไหนจะไปจองโรงแรมอะไรมีแพ็กเกจอะไรลองไปดูแล้วกันนะไปชมงานก่อนเลยครับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวจับมือพันธมิตรแถวหน้าจัดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่13ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงรวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมที่พักบริษัททัวร์สร้างบรรยากาศให้เกิดการเสนอการขายแพ็กเกจทัวร์ตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถเช่าในราคาพิเศษกับกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศจึงถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมกับ AEC ครับผมอยากจะกล่าวเพียงว่าสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์เลยนะครับคือจะรู้ว่าการท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวยังไงเนี่ยให้ไม่ถูกหลอกนะครับเราเชิญภาครัฐมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวก็ตามกรมการท่องเที่ยวก็ตามททก็ตามแล้วก็กสทชก็มานะครับผมก็ยังมีภาครัฐเนี่ยมาให้การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AEC เนี่ยนะครับภาครัฐอุตสาห์ทุ่มเข้ามาเพื่อจัดให้คนไทยหรือนักเดินทางที่เที่ยวอยู่ทราบว่าในอีก2ปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยในกลุ่ม AEC 10ประเทศเนี่ยรวมทั้งประเทศที่กำลังจะเข้ามาใหม่เป็นประเทศ11เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะครับและท่านฟังด้วยว่างานเที่ยวไทยไปทั่วโลกเนี่ยนะครับประเทศ13เนี่ยผมประกาศปีอีกครั้งว่าเราจัดมา11ปีแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกปีการจัดงานสมาคมเนี่ยเราเน้นอีกครั้งเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์หรือกำไรแต่เราต้องการจับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริษัททัวร์นะครับและองค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยให้มาสื่อให้พวกท่านรับทราบความรู้อีกอย่างหนึ่งคือในงานนี้เนี่ยเรามีการแสดงถ้าไม่ต้องไปเสียเวลาไปดูการแสดงของต่างประเทศเลยจะได้เห็นว่าประเทศต่างๆจะส่งการแสดงเข้ามารวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเราก็จะส่งการแสดงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้มานะครับไม่ต้องเอาอะไรติดตัวมาเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ 15-18 สิงหานะครับให้มาเที่ยวงานเที่ยวไทยไปที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับแนะนำนะครับเสาร์อาทิตย์ยาวรถมาให้มารถไฟใต้ดินนะครับส่วนไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้ครับสมาคมมอบความคุ้มค่าแบบ 3-in-1 ครับนั่นก็คือมั่นใจกว่าเพราะเป็นการรวมสุดยอดผู้นำเที่ยวคุณภาพโปรเยอะกว่าเพราะมีการเพิ่มพันธมิตรบัตรเครดิตช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นคุ้มค่ากว่าผู้ซื้อสินค้าและบริการลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ1ทัวร์แถม1ทัวร์ฟรีตลอด4วันรวมทั้งสิ้น800รางวัลครับเป็นโปรแกรมทัวร์ One Day Trip 4เส้นทางได้แก่เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทราเพชรบุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยาครับ